ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากที่จะได้นําสิ่งที่เป็นหัวใจคําสอนอย่างหนึ่งของพระเยซูคริสต์นะครับในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มมานําเสนอและก็สื่อสารกับพี่น้องด้วยกันแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวนั้นผมอยากจะยกตัวอย่างสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นคาลลาดที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยหลายพันคนคาลลาดนี้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกามีห้องหับเยอะมาก ชื่อว่า Winchester Mansion เหตุที่นักท่องเที่ยวไปที่คาร์หาดนี้แล้วก็เยี่ยมชมเยอะเนี่ยเพราะว่าสตอรี่ข้างหลังของคาร์หาตัวนี้น่าสนใจคาร์หาดนี้ถูกปรับปรุงถูกสร้างไม่เสร็จสักทีเนตลอด38ปีโดยผู้หญิงม่ายที่เป็นเจ้าของคาลร์หาดคนนี้เธอชื่อว่าซาร่าวินเชสเตอร์ซาร่าเนี่ยมีสามีที่เป็นเจ้าของบริษัทขายอาวุธปืน <ítulo> ดังนั้นเนี่ยซาร่าในด้วยความกลัวกับวิญญาณที่ตายเพราะอาวุธปืนของสามีเธอกลัววิญญาณเหล่านั้นจะมาหลอกหลอนเธอเธอจะมีความเชื่อว่าวิธีการที่ทําให้เธอไม่ถูกวิญญาณเหล่านั้นตามมาหลอกหลอนก็คือเธอต้องสร้างบ้านไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่เธอหยุดสร้างบ้านวิญญาณที่ถูกฆ่าตายด้วยอาวุธปืนจะมาหลอกหลอนเธอเธอจึงสร้างไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งหมด38ปปีจนกระทั่งเธอตาย บ้านหลังนี้จึงเต็มไปด้วยห้องหับเยอะมากมีหน้าต่างทั้งหมดหนึ่งหมื่นบานนะฮะแล้วก็มีห้องนอนห้องอะไรต่างๆหนึ่งร้อยหกสิบห้องมีบันไดหลายชุดมีทางเดินหลายเส้นทางมากอยู่ในบ้านหลังนี้บันไดหลายชุดเนี่ยเดินขึ้นไปก็คือเดินขึ้นไปเจอทางตันเดินขึ้นไปไม่มีทางเดินต่อเธอขอให้ได้สร้าง โดยไม่รู้ว่ามันจะสร้างไปด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานและจํานวนมากในนั้นเธอไม่เคยใช้เลยเธอใช้งบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้ทั้งหมดคิดเป็นเงินปัจจุบันคือ2,100ล้านบาทสร้างทั้งหมด 3, 8ปีด้วยเจตนาเดียวก็คือเพื่อไม่ให้ผีมาหลอกเธอมีคนไม่น้อยเลยนะครับทุ่มเททรัพย์สินความพยายามเวลา,ราเพื่อจะให้มีพีซมีสันติสุขมีความรู้สึกปลอดภัย สิ่งนี้เกิดขึ้นกับกิเสเตียนเหมือนกันบางทีเราทุ่มเทชีวิตทุกอย่างเพื่อจะให้ได้เงินเยอะๆเพื่อจะให้ได้ชื่อเสียงหรือความมั่นคงในชีวิตเพื่อเราจะได้มีพีซความรู้สึกสงบจากการหยุดพักคนไม่น้อยเลยนะครับทุ่มชีวิตทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นคงเพราะเขากลัวความกลัวขับเคลื่อนและทําให้เราใช้ชีวิตบางทีสร้างบันไดที่มันไม่รู้จะไปต่อกับอะไรและมันน่าเสียดายมากๆเลยทั้งที่จริงๆแล้วสลับริเสเซียนเราเชื่อว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความสงบที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราชีวิตเราควรจะสแสวงหาอะไรกันแน่เราทุ่มชีวิตกับเราเหมือนกับบ้านกับบ้านสักหลังหนึ่งถ้าเปียบบ้านก็คือชีวิตเราทุ่มชีวิตกับการสร้างหลายอย่างแคริยาพาดของชีวิตเราแต่ว่าบางทีสิ่งที่เราทุ่มมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทุ่มหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทุ่มเทในชีวิตนี้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราสแสวงหาในขณะมีชีวิตบนโลกนี้ จนาธานเอ็ดเวิร์ดได้พูดบอกว่าการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเป็นหน้าที่สูงสุดของชีวิตคริสเตียนเขาได้บอกว่าสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทและสแสวงหาสูงสุดของชีวิตก็คือแผ่นดินของพระเจ้าคำกล่าวนี้ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่รองลงไปและทุ่มชีวิตกับสิ่งนั้นโดยพลาดสิ่งหลักและมันสอดคล้องกับพระเยซูที่พูดในมัทธิวบทที่6ข้อ33 พี่น้องคงท่องได้เป็นอย่างดีพระเยซูตรัสบอกว่าอะไรครับแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทางปวงนี้ให้บริบทนี้คือพูดถึงความกระวนกระวายการสแสวงหาอาหารเครื่องนุ่งหม่มความมั่นคงพระเยซูบอกว่าคุณสแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่ขอให้สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนดังนั้น พระเยซูจึงต้องการให้เราจัดลำดับความสําคัญชีวิตเมือนก็ที่โจนาธานเอ็ดเวิร์ดบอกก็คือสแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าเป็นหน้าที่สูงสุดของชีวิตคสเสียงแน่นอนพระเยซูมีสาวกที่มั่งคัง่งมีสาวกที่มีตําแหน่งสูงและพระเยซูก็ไม่ได้ต่อต้านการมีสิ่งเหล่านี้ในโลกแต่พระเยซูอส,สอนว่าลำดับความสําคัญของการมีทุกอย่างต้องให้แผ่นดินพระเจ้ามาเป็นลำดับหนึ่งเสียก่อนเราจึงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเป็น ที่หนึ่งในชีวิตแล้วแผ่นดินพระเจ้าที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรแผ่นดินพระเจ้าที่ว่านี้ทําไมจึงสําคัญเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นหัวใจของคําสอนพระเยซูจริงๆครับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคําที่มีความหมายเดียวกับอาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์มีความหมายเดียวกัน kingdom of god หมายถึงพื้นที่ที่พระเจ้าทรงปกครอง เป็นพื้นที่ที่พระเจ้าได้ปกครองและผู้คนจำนวนต่อพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่อาณาบริเวณตามแผ่นที่โลกอย่างที่คนยิวสมัยพระเยซูเข้าใจผิดและรอคอยพระเมสสิยาเพื่อสาปนาอาณาเขตบนแผ่นที่โลกแผ่นดินพระเจ้าคือพื้นที่ของคนที่พระเจ้าไถให้พ้นจากอำนาจบาปอำนาจมารซาตามและรวบรวมเขาเข้ามาให้กฎระเบียบใหม่คือกฎระเบียบแห่งความรักบัญญัติแห่งความรัก ให้เขารักซึ่งกันและการรักตนเองและรักพระเจ้าและเป็นความสว่างของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างประชากรของพระเจ้าจนกระทั่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูพระองค์ก็จะสถาปนาโลกใหม่และสวรรค์ใหม่เพื่อให้ประชากรของพระองค์ได้ปกครองร่วมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งความหมายดังกล่าวจึงทําให้อาณาจักรพระเจ้าเป็นทั้งแผ่นดินปัจจุบันและแผ่นดินอนาคต แผ่นดินปัจจุบันหมายความถึงพระเจ้าปกครองในใจเราแล้ววันนี้และแผ่นดินแห่งอนาคตหมายถึงวันที่พระเยสุจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อสถาปนาสวรรค์และก็โลกใหม่แผ่นดินพระเจ้าจึงเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าปกครองและสําคัญมากแค่ไหนสําคัญขนาดที่ว่าพระเจ้าส่งบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อจะให้เกิดแผ่นดินพระเจ้าอย่างโลกใบนี้ขึ้นอีกครั้งมันสําคัญขนาดพระเจ้าสละพระบุตรของพระองค์ คนเดียวเพื่อสาาปนาแผ่นดินสวรรค์ในพระธรรมมัทธิวถ้าพี่น้องอ่านจะเห็นการบันทึกบทสรุปงานรับใช้ของพระเยซูที่แคว้นกาลิลีในมัทธิวบทที่4ี่ข้อ23บบอกว่าพระเยซูไปทั่วกาลิลีสั่งสอนในธรรมศาลาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายบทสรุปของงานพระเยซูที่กาลิลีคือเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแข่งแผ่นดินของพระเจ้า ถ้าเราศึกษาคําเทศนาของพระเยซูและคําอุปมาหลากัหลกๆของพระเยซูสิ่งเหล่านั้นใจความหลกัหลกๆจะพูดเรื่องแผ่นดินสวรรค์พระเยซูสอนเรื่องเชื้อขนมปังไม่ได้สอนเราทําเบเกอร,กรี่แต่สอนเราว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเชือขนมปังที่เปลี่ยนโครงสร้างของแป้งและทําให้ฟูขึ้นเต็มถังพระเยซูสอนเรื่องไข่มุกสอนเรื่องของคุมทรัพย์ในทุงน่งนาสอนเรื่องมเมล็ดมัสตาร์ สอนเรื่องแห αι, อวนที่จับปลาทุกชนิดก่อนที่จะคัดแยกทีหลังสอนเรื่องงานเลี้ยงกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญไม่ได้เตรียมตัวให้เหมาะสมกับงานเรื่องข้าวละมานและข้าวสาลีที่บอกว่าจะมีการคัดแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลีในวาระสุดท้ายหรือคําเทศนาบนภูเขาเรื่องผู้ที่มีความสุขบุคคลผู้ใดบุคคลผู้ใดก็เป็นสุขในมัทธิวบทที่5ก็พูดเป็นคําอุปมาถึงแผ่นดินสวรรค์ ในพระคมภีเวอร์ชัน ESV ได้มีคำว่า kingdom หรือแผ่นดินสวรรค์เนี่ยอยู่ในพรกกิตติคุณ4เล่มรวมเป็นจำนวนถึง126ครั้งแต่ถ้าเราไปดูในพระธรรมเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์ใหม่มีคำนี้ปรากฏอยู่แค่3 4ครั้งมันต่างกันมากเลยในจำนวนความถี่ในพรกกิตติคุณมีถึง126ครั้งขณะท,ที่พระธรรมเล่มอื่นมีแค่3 4ครั้ง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเน้นย้ำเรื่องแผ่นดินสวรรค์ว่าเป็นใจความหลักในคําสอนและคําเทศนาของพระเยซูพระองค์ต้องการให้เรามีโฟกัสถึงแผ่นดินสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อสาวกมาถามพระเยซูบอกพระองค์ขอสอนข้าพรองค์ทั้งหลายให้อธิษฐานหน่อยน้องจําได้ใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่หข้อสิพระเยซูก็บอกเขาบอกว่าให้อธิษฐานตามแบบนี้ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตาม พระไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระเยซูสอนสาวกว่าเมื่อคุณอธิษฐานให้อธิษฐานเพื่อการมาของแผ่นดินสวรรค์และแม้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็บัญชากับสาวกให้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ต่อไปในมัทธิวบทที่ยี่สิบสี่ข้อสิบสี่พระเยซูบอกสาวกว่า ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงเราจึงเห็นจริงๆว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นคำสอนหลักตลอดพระชนชีพของพระเยซูกลายเป็นเป้าหมายแห่งการแสวงหาอันดับแรกของสาวกและควรเป็นเป้เปาหมายการแสวงหาอันดับแรกของชีวิตคริเสเตียนทุกคนถ้าสวรรค์คือที่ที่พระเจ้าปกครองเมื่อผู้คนยอมให้พระเจ้าปกครองเมื่อนั้น เขาก็มีสภาพดุจสวรรค์บนโลกใบนี้แล้วเราสามารถจะมีสวรรค์อยู่ในครอบครัวของเราอยู่ที่บ้านของเราทุกวันที่เราได้อยู่บ้านเราอยู่กับครอบครัวเรารู้สึกเหมาเรามีชีวิตอยู่ในสวรรค์เพราะว่าทุกคนยอมให้พ้ยปกครองสามีภรรยารักกันเพราะว่ายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองตนเองเราสามารถมีสวรรค์อยู่ในที่ทํางานของเราเราสามารถมีสวรรค์อยู่ในกลุ่มแคร์และในโบสถ์ของเรามากกว่าเพียงเราพาคนไปสวรรค์ แต่เราสามารถจะพาสวรรค์มาหาคนได้ด้วยเมื่อเราเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าปกครองชีวิตของเราเราจะเป็นสวรรค์ที่อยู่บนโลกใบนี้ได้แล้วคําถามก็คือทํำยังไงละ่ะที่เราจะขยายแผ่นดินของพระเจ้าในเมื่อเรารู้ว่าเราแผ่นดินสวรรค์คืออะไรแผ่นดินสวรรค์สาคัญขนาดไหนและเราจะทํายังไงให้แผ่นดินพระเจ้ามาขยายบนโลกใบนี้ได้ทําไมพระเจ้าจึงให้เรามีชีวิตในโลกใบนี้ต่อทั้งที่ข้างบนก็มีสวรรค์เตรียมว้ให้เรา ก็เพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราได้ขยายแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์บนโลกใบนี้ด้วยได้นํานการปกครองของพระเจ้าไปในจิตใจคนหลายคนที่เราพบเจอนั่นคือเหตุผลของการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้เพื่อจะพูดและบอกเรื่องราวแผ่นดินพระเจ้าให้คนได้พร้อมและรับพระเจ้าปกครองในชีวิตของเขาผมอยากจะพูดถึงสามสิ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับกับการขยายแผ่นดินของพระเจ้า สามสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราสำหรับการขยายแผ่นดินของพระเจ้าประการที่หนึ่งนะฮะในการขยายแผ่นดินพระเจ้าคือการพูดพร้อมกันนะครับขยายสาวกเราสามารถจะขยายแผ่นดินพระเจ้าได้ด้วยการเพิ่มพูนจํานวนสาวกเพิ่มพูนจํานวนคนที่ยอมให้พระเจ้าปกครองชีวิตการสร้างสาวกเป็นยุทธวิธีแรกในการขยายแผ่นดินสวรรค์เป็นยุทธวิธีแรกที่พระเยซูได้สอนและมอบให้กับเราทุกคน ว่าหน้าที่ของคริสเตียนก็คือการสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูโดยเริ่มจากตัวเราที่เป็นสาวกของพระเยซูก่อนในมัทธิวยี่ิบดพระเยซูบอกก่อนพระอ,องค์เสด็จสู่สวรรค์ว่าให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูการสร้างสาวกจึงเป็นวิธีการในการนำแผ่นดินพระเจ้าลงมาเพราะสาวกคือคนที่ยอมให้พระเจ้าปกครองชีวิตการเพิ่มพูนสาวกจึงเป็นการเพิ่มพูนประชากรในแผ่นดินของพระเจ้าัลเ,เบิร์ตชไวเซอร์บอกว่า ไม่มีทางที่จะมีอาณาจักรพระเจ้าในโลกได้หากปากราศจากอาณาจักรพระเจ้าในใจคุณจะไม่มีทางมีอาณาจักรพระเจ้าในโลกได้ถ้าปาราศจากอาณาจักรพระเจ้าในใจเสียก่อนเราจึงต้องเริ่มต้นจากการยอมให้พระเจ้าปกครองในจิตใจของเราสวรรค์ไม่ใช่แค่สถานที่ที่สแสวงหาแต่เป็นการยอมจำนวนให้ปกครองในจิตใจของเราเองต่างหาก การยอมให้ปกครองจึงเป็นบันไดขั้นแรกของการขยายแผ่นดินพระเจ้าพระเยซูไม่ได้เทศนาบอกว่าพระเจ้ารักคุณคุณจะมีความสุขคุณจะมีชีวิตที่ดีถ้ามาเชื่อพระเจ้านั่นไม่ใช่ใจความหลักในการเทศนาของพระเยซูแต่แน่นอนพระเยซูบอกว่าเราจะได้รับสิ่งนี้พระเจ้ารักเราและเราจะมีความสุขแต่คำเทศนาของพระเยซูบอกว่าจงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว พระเยซูเน้นสิ่งที่มันลึกกว่าเรื่องของความสุขที่ฉาช่วยก็คือให้กลับใจใหม่เพราะคุณจะไม่มีความสุขจริงๆได้ถ้าคุณไม่ยอมกลับใจใหม่จากชีวิตที่มันผิดบาปพ,พระเยซูเทศนาอย่างลึกมากกว่าเพียงแค่การสร้างฟีลกูดคริสเตียนหรือทําให้คริเสเตียนรู้สึกดีเป็นคริเสเตียนผู้บริโภคพ,อพอระพรที่ดีพระเยซูประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่ผู้เชื่อเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการผู้ที่ยอมเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตและติดตามพระเยซูอย่างจริงจัง ในโรมบทที่1 4ข้อ17บอกว่าเพราะแผ่นดินพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มแน่นอนเรามาเป็นคริสเตียนเรามีความสุขเรามีจิตใจที่อิ่มเอมแต่แผ่นดินพระเจ้านั้นลึกกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการกินพะพรฐานะที่ดีขึ้นชีวิตที่อะไรอะไรก็ดีไปหมดแต่แผ่นดินพระเจ้าคือความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีความชอบธรรมย่อมเกี่ยวข้องกับการชำระบาปความชอบธรรมย่อมเกี่ยวข้องกับผู้ที่บริสุทธิ์ าการดำเมนชีชิตในความบริสุทธิ์แผ่นดินพระเจ้าหรือสาวกพระเยซูจึงไม่ใช่แค่คนที่รู้สึกดีกับบทใดบทหนึ่งหรือรู้สึกดีกับพระพรใดพระพรหนึ่งแต่ก็คนที่ยินยอมให้พระเยซูได้ปกครองชีวิตของเขาแม้เขารักบาปบางอย่างแต่เขารักพระเจ้ามากกว่าและเขาอยากจะยอมทิ้งบาปของเขาเพราะว่าเขารักพระเจ้ามากกว่าบาปของเขาสาวกแท้คือผู้ที่ยอมให้พระเย้าปกครองและถ้าเราเป็นสาวกแท้เราจะให้แผ่นดินพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิต จะรู้ว่าคนนี้เป็นสาวกแท้หรือเปล่าดูที่ว่าเขาให้พระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตมากแค่ไหนพระเยซูสอนบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในที่นาในมัทธิวบทที่13ข้อ4 4แผ่นดินสวรรค์เหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็ซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อที่นานั้น คนทั่วไปมองว่าทําไมไอ้หมอนี่ยอมไปจ่ายเงินเยอะแยะเพื่อที่นาแปลงเดียวคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงยอมจ่ายราคาสูงแต่สําหรับคนที่พบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และเขาไม่เสียดายการจ่ายราคาสูงเลยแพงหรือถูกไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณจ่ายเท่าไหร่แพงหรือถูกขึ้นกับว่าคุณแลกอะไรกลับมาวันนี้เมื่อเราจ่ายราคา ของสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเราเพื่อแลกกับสิ่งที่มีค่าจริงๆการจ่ายราคาของเราจะสะท้อนถึงการเป็นสาวกแท้ของเราพระเยซูบอกว่าคนที่เป็นสาวกแท้เขาเห็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในที่นาเขารู้ว่าทําไมเขาถึงยินดีจ่ายราคาเพื่อแผ่นดินพระเจ้าทําไมเขาถึงยอมควักสิ่งที่เขามีเพื่อช่วยคนอื่นทําไมเขาถึงยอมที่จะละทิ้งโอกาสบางอย่างที่มีในชีวิตของเขาเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่จะได้มานั้นมีคุณค่า จริงๆผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนยอมที่จะละบางสิ่งบางอย่างของชีวิตเ,เขาผมละใบประกอบวิชาชีพผมผมและโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งแบบหนึ่งของผมเพราะพระเจ้าเรียกผมและนี่เป็นเกียรติอย่างมากที่พระเจ้ามอบให้กับผมและจนถึงทุกวันนี้ผมไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลยเพราะพระเจ้าทรงดูแลชีวตของผมเราไม่ได้จ่ายราคาแพงให้กับพระเจ้าเพราะขุมทรัพย์ที่จะได้และซ่อนอยู่นั้น มีค่ามากกว่าทุกอย่างที่เราได้จ่ายราคาออกไปเอเมนไหมครับสาวกแท้จะยินดีและทําสิ่งนี้ด้วยความเต็มใจคนอื่นไม่เข้าใจเขาเพราะคนอื่นไม่เห็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เหมือนที่เขาเห็นสาวกแท้จะตอบสนองชงลุกเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าในลูกาบทที่สิบหก้อสิบหกบอกว่าเมื่อยอนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นทุกคนแย่งชิงกันเพื่อจะเข้าไปในแผ่นดิน คำศัพท์ภาษาเดิมคำว,ว่าแย่งชิงหมายถึงพยายามอย่างหนักเป็นการต่อสู้ด้วยกาลังมากเพื่อจะได้เข้าไปสู่แผ่นดินนั้นให้ได้พระคัมภีร์ข้อนี้ทําให้เห็นว่าการตอบสนองแผ่นดินพระเจ้านั้นเป็นเชิงรุกเป็นคนหนึ่งที่พยายามมุ่งมั่นไม่ใช่เชิงรับที่รออยู่เฉยๆนิ่งๆรักษาสภาพแต่เขามีความจริงจังที่จะรุกเข้าไปไม่ใช่แค่มัวคอยรับไม่ใช่มัวแต่รอไม่ต้องรอให้ใครผลักดันให้มาขึ้นจักร ปักดันให้รับใช้แต่เขาลีดเริ่มและลุกไปข้างหน้าเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่จะได้มานั้นมีค่าจริงๆเราจรึงไม่ได้มุ่งเพียงเติมคนให้เต็มคริสตจักรแต่เรามุ่งสร้างคนในคริสตจักให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูแม้เขาเป็นสาวกแท้เขาจะจ่ายราคาด้วยความยินดีและเขาจะลุกไปข้างหน้าอย่างจริงจังและกระตือรือรน้นเราสามารถจะรู้จักการตระหนักในแผ่นดินสวรรค์ได้ด้วยวิธีการใช้ชีวิตของคนคนนั้น นี่คือวิธีที่หนึ่งที่คุณจะขยายแผ่นดินพระเจ้าได้ก็คือการสร้างสาวกการเป็นสาวกที่สร้างสาวกนั่นเองสิ่งที่สองเป็นวิธีที่จะขยายแผ่นดินพระเจ้าได้ก็คือการขยายคนเก็บเกี่ยวยุทธวิธีที่สองที่พระเยซูบอกเรานอกจากสร้างสาวกก็คือให้เพิ่มคนเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งพระเยซูได้มองเห็นประชาชนที่ยากลําบากพระเยซูสงสารพวกเขา พระเยซูจึงพูดกับสาวกในมัทธิวบทที่9ข้อที่37มถึงสาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานอย่างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพร,พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระเยซูไม่ได้บอกสาวกพวกท่านจงขยันได้มากขึ้นพวกท่านจงทํางานหามลุ่งหามค่ําพวกท่านจงหาเทคโนโลยีมาให้ท่านทํางานได้มากขึ้น แต่พระเยซูบอกว่าจงอธิษฐานอ้อนวอนขอคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนี่คือเป็นยุทธวิธีของพระเยซูพร่องเห็นด้วยกับการขยันขันแข็งแต่พระองค์สอนวิธีทํางานที่ถูกต้องนอกจากขยันก็คือให้เพิ่มจํานวนคนเก็บเกี่ยวเพิ่มจํานวนคนร่วมเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้เล่นเปียนคนดูให้เป็นคนร่วมทำงาน ถ้าเรามีผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นเมื่อฝูงแกะมาเพิ่มเราก็จะดูแลฝูงแกะได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นเมื่อฝูงแกะเพิ่มขึ้นสุดท้ายฝูงแกะที่เพิ่มก็จะกระจายหายไปพระเยซูรู้ว่าวิธีที่รักษาผลได้ก็คือต้องเพิ่มฝูงผู้เลี้ยงแกะไม่ใช่แค่เพิ่มจํานวนแกะเท่านั้นเราจึงต้องสร้างคนให้มีภาระใจคนที่จะก้าวข้ามจากปัญหาของตัวเอง คนที่เห็นคุณค่าการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น <_ d ream> เขารู้ว่าโอกาสการรับใช้มีรอบตัวเต็มไปหมดคนที่สนุกกับการพัฒนาตัวเองเพื่จะช่วยคนได้มากขึ้นและเมื่อเขาไปนคนแบบนั้นเขาจะเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิมช่วงเวลาที่ผมรู้จักพระเจ้าเป็นเวลาที่ผมเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่หลังจากผมเริ่มเป็นพี่เลี้ยงดูแลคนคนแรกนั่นเป็นเวลาของความเติบโตแบบก้าวกระโดดในชีวิตคริเสเตียนของเรา เราได้เรียนรู้ก็ดีระดับหนึ่งแต่เมื่อเราได้รับผิดชอบกับใครบางคนเราจะเรียนรู้สิ่งนั้นลึกขึ้นกว่าเดิมคริเสเตียนไม่ได้เรียนเพื่อรู้แต่เราเรียนเพื่อจะนําไปถ่ายทอดต่อในสองทิมธีได้บอกว่ารับคําสอนก็ให้ถ่ายทอดต่อการจดคําสอนของเราทุกวันอาทิตย์จะมีความหมายถ้าเรานําสิ่งนี้ไปเพื่อสอนต่อกับใครบางคนมีคนจำนวนมากที่ต้องการพระเจ้า พี่น้องอ่านข่าวทุกวันนี้ก็จะเห็นข่าวคนที่สิ้นหวังเพราะว่าพิษเศรษฐกิจบางครอบครัวเสียชีวิตตายกันทั้งครอบครัวเพราะว่าความมืดมนทางด้านความหวังเกี่ยวกับการเงินเราอยากจะเห็นใครที่ต้องการพระเจ้าเรานะั้นะนะได้รับความช่วยเหลือผมได้คุยกับสีบาลหลายๆโบสถ์ได้พบความจริงอย่างหนึ่งก็คือในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนเปิดใจต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากที่สุด บางคนอาจจะไม่ได้วอนแต่จริงๆเขานียดเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องการแต่จริงๆพระเจ้าจําเป็นสาหรับเขาในช่วงเวลาเหล่านี้มากๆจริงๆพี่น้องคนหนึ่งเป็นสมาชิกที่โบสถ์แห่งหนึ่งเขาก็มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็อยากที่จะบอกให้คนรู้จักพระเจ้าเขาก็เป็นนักศึกษาก็ไปโพสต์ในเว็บบอร์ดบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วก็ชีวิตของเขามีความสุขก็เขาเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเผื่อใครสนใจอยากที่จะมาโบสถ์อยากรู้จักพระเจ้าดูก็ติดต่อหาเขาได้ ปรากฏว่าพี่น้องคนนี้พาคนมาโบสท,ทั้งหมด20คนมีคนติดต่อเข้ามาหาเขาเองเพราะว่าอยากรู้จักพระเจ้าแต่ไม่รู้จักคริเสเตียนไม่รู้ว่าจะมาโบสถ์ยังไงจะเริ่มต้นรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรคนหิวกระหายแล้วต้องการพระเจ้าจริงๆทุกสัปดาห์ที่โบสเรามีคนที่มาจาก YouTube YouTube สมาชิกชั้นดีของเรา <c oughs> คนที่ทํางานถามุ่งถามคำ่ำนะให้กับเราจะมีคนที่ต้องการพระเจ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุข เขาหิวกระหายและเขาต้องการพระเจ้าจริงๆดังนั้นอยากให้เราได้เพิ่มพูนจํานวนคนที่เก็บเกี่ยวเตรียมคนให้มากที่สุดในเอเฟซัสบทที่4พูดเรื่องของประธานทั้ง5และบอกว่าของประธานทั้ง5้ามีหน้าที่หลักๆไม่ใช่ทําเองแต่มีหน้าที่คือเพื่อเตรียมทํามิกชนเพื่อเป็นคนปรนนิบัติในเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อสิงของประธานทั้ง5มีหน้าที่คือเตรียมคนอื่นให้พร้อมสำหรับการรับใช้ไม่ใช่เป็น การให้เพื่อเราจะทําเองการขยายผู้นําเตรียมผู้เก็บเกี่ยวจึงเป็นยุทธวิธีที่พระเจ้าสอนพี่น้องคงเคยได้ยินหลัก80 20ใช่ไหมครับหรือพาเลโตลอรเขาบอกว่าผลลัพธ์80%มักเกิดจากตัวแปรแค่20%ในบริษัทผลลัพธ์80%ของบริษัทเกิดจากยูนิตบางยูนิต20%ถ้าประยุกต์กับโบสหมายความว่าง,งานรับใช้จํานวนส่วนใหญ่ของโบส 80%เกิดขึ้นจากคน20แต่พระเยซูบอกว่าเราต้องการคนมากที่สุดไม่ใช่แค่20เรเราต้องการคนมากที่สุดเพื่อร่วมเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณในทุ่งนาที่เหลืองอลามเราต้องการเพราะนี่คืองานเร่งด่วนถ้าเราช้าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเราต้องการคนที่ตื่นตัวมีคนหนึ่งเขาได้แบ่งคนเป็นสามประเภทและสามประเภทที่คนเป็นเนี่ยจะ กำหนดผลแห่งความสําเร็จในชีวิตด้วยคนประเภทแรกประเภทที่หนึ่งคือคนที่รอคนอื่นมาเคลื่อนเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจขาดความมุ่งมั่นขาดเป้าหมายเขาจึงมักต้องรอให้คนอื่นมากระตุ้นรอให้คนอื่นมาช่วยผลักดันเพื่อเขาจะทําอะไรบางอย่างคนแบบนี้จะประสบความสําเร็จได้น้อยแต่คนประเภทที่สองคือคนที่เคลื่อนตัวเองได้ เขาเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองเขารู้ว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือสิ่งสําคัญและเขาพาตัวเองไปสู่การทําสิ่งนั้นเขามีวินัยเขามีแรงขับดันเขาเอาชนะอุปสรรคเขามองไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นและเขาผลักดันทุกอย่างให้มันไปแต่ประเภทที่สามคือคนที่เคลื่อนตัวเองและเคลื่อนคนอื่นได้ด้วยคนประเภทที่สามนี้คือคนที่เป็นผู้นํา เขาไม่เพียงจะเคลื่อนตัวเองแต่เขาสามารถจะเคลื่อนคนอื่นดยการสร้างแรงบันดาลใจการหนุนน้ําใจการสร้างระบบเสริมและการนําที่ดีใครที่อยู่กับคนคนนี้จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือคนแบบพิเศษที่โลกนี้ต้องการและขอให้นี่คือคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เอเมนไหมครับเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนคนใกล้ตัวเราต้องดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับ ไปบอกคนั้งข้างสิครับบอกว่ารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเลยโอเคไหมครับ <laughs> เพราะว่าอยู่ใกล้คุณนี่แหละเราก็เลยรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมใครอยู่ใกล้เราต้องดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไ,ไหมครับ <laughs> เราต้องเคลื่อนตัวเองและเคลื่อนตัวเขาด้วยทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นทาให้เขามีแรงดลบรรดาลมีกําลังใจที่จะทําสิ่งที่ดีและคนแบบนี้แหละคือคนที่เป็นผู้นําพระเยซูต้องการให้เราเพิ่มคนเก็บเกี่ยวพระเยซูต้องการให้เราสร้างคนและขับเคลื่อนคนอื่น ถ้าใครสักคนไปเข้าโรงเรียนเตรียมแพทย์พี่น้องว่าเขาจะเตรียมให้เป็นอะไรครับแพทย์แน่นอนใช่ไหมครับใครเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็เตรียมให้เป็นทหารใครที่เข้ามาในริ้นจักรเขาเตรียมให้เป็นอะไรครับอืเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในขึ้นจักรเราเข้าชั้นอบรมเราเข้าสัมมนาเราฟังคําสอนคําเทศนาเราต้องมองว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการที่เราจะฟังทุกอย่างเหล่านี้เพื่ออะไร พระคร์สอนเราบอกว่าให้เราฟังเพื่อเราจะไปสอนต่อคุณจะได้เรียนรู้เมื่อคุณได้ยินคุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นเมื่อคุณได้เห็นคุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นเมื่อคุณได้ทําแต่คุณจะเรียนรู้มากที่สุดเมื่อคุณได้ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปต่อคนอื่นพระเยซูจะต้องการให้เราเป็นผู้ที่ถ่ายทอดมันต่อไปเป็นมากกว่าผู้ที่ได้รับสิ่งดีคือเป็นผู้ให้สิ่งดีกับใครบางคนด้วยลองมองหาสิครับว่าโอกาสต่อไปนี้ใครจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีจากท่าน ใครจะเป็นคนที่ท่านไปสร้างเขาด้วยสิ่งที่พระเจ้าสร้างชีวิตของเราเรากําลังเข้าสู่โรงเรียนเตรียมผู้ที่สร้างสาวกเพื่อวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ที่สอนต่อไปในอนาคตขอให้บทนี้เต็มไปด้วยคนที่เป็นคนสําหรับการสร้างคนอื่นต่อไปเองไหมครับอย่าไปกลัวคนปฏิเสธครับ mm hmm. พระเยซูบอกว่าทุ่งนาเหลือง็ลามถ้ายังไม่เหลืองแปลงนี้คุณก็ไปหาแปลงอื่นที่เหลืองก็ได้คนที่ต้องการมีเยอะมากๆเลย และเวลาสำหรับความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันต้นไม้แต่ละชนิดผลสุกงอมใช้เวลาต่างกันบางชนิดใช้เวลานาน,านกว่าผลจะสุกบางชนิดผลสุกเร็วคนที่เราเจอบางคนอาจจะไม่ใช่เวลาสุกสําหรับเขาที่จะเปิดและพร้อมที่จะรับเราก็เป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแสดงความดีกับเขาแต่มีคนอีกมากจริงๆแหละที่เขาสุกงอมและต้องการใครบางคนที่เข้าหาเขาในเวลานั้น และเราทุกคนสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นั่นยุทธวิธีที่สองครับอันที่หนึ่งคืออะไรนะครับขยายสาวกอันที่สองคือขยายผู้เก็บเกี่ยวและอันที่สามคือการขยายขึ้นสัรพระเยซูให้ยุทธศาสตร์ที่สามกับเราในการขยายแผ่นดินพระเจ้าคือขยายขึ้นสักรพระเยซูคือผู้ริเริ่มขึ้นสักรเป็นผู้ตั้งขึ้นสักรในมัทธิว16:18ข้อพระเยซูบอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคึ้นจัรของเราเอาไว้ และพลังความตายจะมีใชยต่อคสตจักรไม่ได้พระเยซูเริ่มยุทธวิธีในการสร้างคสตจักรพระองค์รวมสาวกเข้ามาด้วยกันใช้ชีวิตกับพวกเขาสอนเขาสร้างเขาจนถึงวันหนึ่งพระองค์ก็ส่งเขาไปสร้างชุมชนใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆสาวกกลุ่มใหม่และทําแบบนี้เป็นวงจรไปเรื่อยๆจนสองพปีผ่านมา ผู้เชื่อในพระเยซูมีมากมา่หลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ยุทธวิธีในการสร้างคริสตจักรคือวิธีแห่งการรักษาผลให้คงอยู่เปาโลสาวกพระเยซูก็ได้ใช้วิจิตตั้งคริสตจักรเช่นเดียวกันเมื่อประกาศกับผู้คนเสร็จเปาโลรวบรวมผู้ที่เชื่อเข้าเป็นกลุ่มเสริมสร้างเขาให้เข้มแข็งให้เขาหนุนใจกันให้เขาช่วยเหลือกัน ตั้งคนที่เติบโตที่สุดไว้ดูแลพวกเขาก่อนที่ท่านจะเดินทางไปตั้งคริสจักรเมืองอื่นหลังจากนั้นท่านก็กลับมาเยี่ยมเยียนกลุ่มเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจนในที่สุดกลายเป็นคริสจักรจำนวนมากตามเมืองต่างๆเป็นครอบครัวที่ให้การดูแลฟูมฟักจิตวิญญาณของคนและรักษาผลของการเก็บเกี่ยวเปลี่ยนมันให้กลายเป็นมเมล็ดที่พร้อมหวานซ้าต่อไป เราจึงเชื่อเรื่องการตั้งขรินตจักรไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการอยากที่จะบอกว่าเรามีความสําเร็จมีความก้าวหนะ้าแต่เพราะการตั้งครินตจักรคือวิธีการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นวิธีที่ทําให้ผู้เชื่อได้มีส่วนรับใช้ผู้เชื่อได้ขึ้นมาในการปฏิบัติคนอื่นและได้รับการนุนน้ําใจจากคนอื่นๆด้วยมีตัวอย่างของคนสองคนที่เขาใช้วิธีในการรับใช้พระเจ้าที่ต่างกัน คนแรกนะครับชื่อว่าจอร์เวสลี่นะครับเป็นผู้ชายผมสีทองทองคนที่สองคือจอร์จไวฟิล์ผมสีขาวสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ในช่วงยุคสมัยเดียวกันสมัยนั้นอังกฤษเนี่ยเป็นช่วงเวลายุคตกต่ำมีปัญหาสังคมอย่างดาดดื่นเพราะว่าการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมสองคนนี้ก็มีภาระใจายอยากเห็นอังกฤษได้กลับมาฟื้นฟูทางจิตวิญ,ญญาณคุณธรรมอีกครั้ง สองคนนี้จบมหาวิทยาลัยเดียวกันคือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและมีภาระใจแบบเดียวกันต้องการประกาศข่าวประเสริฐแต่เขาใช้วิธีต่างกันครับคนแรกจอห์นเวสลีย์นะฮะเขาใช้วิธีรวบรวมกลุ่มคนเล็กๆ10คน12คนพากลุ่มเหล่านี้ศึกษาพระกัมภีอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพิ่มความรู้แต่ว่ารู้หนึ่งอย่างเปลี่ยนหนึ่งอย่างพระเจ้าสอนแบบนี้กลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิต และเปิดเผยชีวิตต่อกันละกัน10บถึงสิคนเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์ความล้มเหลวความสำเร็จให้กำลังใจกันอธิษฐานเผื่อกันกระบวนการนี้ใช้เวลาสักระยะจนชีวิตคนในกลุ่ม10บถึงสิคนเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นจอห์นเวสซี่ก็จะให้ภาระใจกับพวกเขาว่ามีคนอีกมากต้องการสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วคุณรับมายัางไงคุณก้าสิ่งนั้นไปให้กับคนอื่นสิบสคนนี้ก็กระจายออกไปไปเปิดกลุ่มใหม่ ไปเปิดกลุ่มใหม่ทําเป็นวัฏจกักรซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆขยายตัวอย่างช้าๆแต่จอร์ดไวฟิล l ์นะครับผู้ชายที่ผมข่าวใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งเขาใช้วิธีที่ได้ผลเร็วกว่าคือการประกาศข่าวประเสริฐในที่สาธารณะเขาเทศนาดีมากและทําให้มีคนกลับใจเป็นจํานวนมากในการประกาศในที่เปิดโล่งแจ้งของเขาแต่ละครั้ง มีการเปรียบเทียบกันบอกว่าจอร์ดไวฟิลล์เทศนาดีกว่าจอร์นเวสลีย์เก่งกว่าในการเทศนาและจอร์ดไวฟิลล์นำคนเรียกคนออกมารับเชื่อได้มากกว่าจอร์นเวสลีย์เพราะจอร์นเวสลีย์ทำทีละกลุ่มเล็กๆดูเหมือนจอร์ดไวฟิลล์ทำได้ดีแล้วก็เกิดผลแต่ในระยะยาวกลับต่างกันมากผลลัพธ์สองวิธีต่างกันมากจอร์ดไวฟิลล์นำคนกับใจมากแต่สุดท้ายหลายคนก็ถดถอยลงงานที่เขาทำ ไ,ไม่ได้หลังจากเขาตายเพราะผู้ผู้มีของประทานตายไปแล้วผู้เทศเก่งๆตายไปแล้วแต่งานของจอห์นเวสซี่ต่างออกไปมันเริ่มต้นช้าแต่มันทวีคูณขึ้นแม้จอห์นเวสซี่ตายไปแล้วแต่วัตจักรวงจรที่เขาสร้างในการสร้างสาวกยังทวีคูณต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุดเลยในช่วงสุดท้ายจอร์ดไวฟิล l ์ได้พูดกับคนสนิทเขาบอกว่าเวสลี์เนี่ยทำงานฉลาดกว่าผม เขาทําให้จิตวิญญาณมากมายตื่นตัวผ่านงานรับใช้กลุ่มย่อยที่เขาตั้งขึ้นมานั่นช่วยรักษาผลของเขาให้มันคงอยู่ได้และนี่คือสิ่งที่ผมพลาดไปมันทําให้ผมและทีมงานเป็นเหมือนกับการเอาเชือกพยายามที่จะมัดก้อนทรายเอาไว้และสุดท้ายมันเก็บอะไรไม่ได้เลยเราไม่สามารถรักษาเม็ดทรายด้วยเพียงแค่การเอาเชือกมามัด ความขยันของเราก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่การสร้างผู้เก็บเกี่ยวการสร้างคุสรสาจักการสร้างกลุ่มแคร์การสร้างชุมชนที่จะดูแลซึ่งกันและกันนั่นเป็นวิธีรักษาผลของการเก็บเกี่ยวให้คงอยู่ได้เราต้องการคริสตจักในทุกพื้นที่ที่มีคนต้องการพระเยซูเราอยากเห็นคริสตจักใหม่ๆถูกเปิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แน่นอนเมื่อวันที่คุณแยกตะไคร้ก่อตะไคร้มันไม่สมบูรณ์ ต่เวลาผ่านไปตะไคร้แต่และกอจะสามารถขยายไปกอใหม่ๆและกลายเป็นดงตะไคร้ขึ้นมาได้ในคริสตจักรเราที่นี่เรามีภาระใจร่วมกันว่าในปี2025สลับที่นี่ที่อาคาร KPN เราอยากจะเห็นการขยายออกไปในกรุงเทพฟฟ้าตะวันออกเป็นอีก4คริสตจกักรเราต้องการผู้เทศนามากกว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้อีก4เท่าผมเชื่อว่ามีคนที่มีของประธานการสอน และมีคนที่สอนได้ดีกว่าผมนั่งอยู่ใน i, ที่ประชุมนี้อย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้น,นจริงๆเพียแงแต่ว่าถ้าคุณได้มีพื้นที่ที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกมาคุณได้พบของประทานตัวเองและพัฒนามันด้วยการเรียนพระกัมปีตผมเชื่อว่าเราจะมีนักเทศที่ดีๆอีกเป็นจำนวนมากในขึ้นจักของเราเราต้องการทีมนัมสการมากกว่าที่มีอยู่อีกสี่เท่าเราต้องการครูเด็กมากกว่าที่มีอยู่อีกสี่เท่าเราต้องการผู้จัดการขึ้นจักมากกว่าที่มีอยู่อีกสี่เท่า เราต้องการหัวหน้าแค่มากกว่าที่มีอยู่อีกเป็นจํานวนมากฝั่งกรุงเทพตะวันออกเราอยากจะมีทางเหนือทางตะวันออกบนตะวันออกล่างและตอนกลางของกรุงเทพนี่คือสี่ที่ที่เราอยากมีในห้าปีขา้างหน้าและใครจะช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ผมเชื่อนอกจากพระเจ้าก็คือพวกเราทุกคนที่นี่เองไหมครับสำหรับพี่น้องทนบุรีหนุนใจเรามากเขาตั้งเป้าสิบขึ้เสจ,จากในปี2025วันที่เขาเริ่มต้นก็มีคนอยู่จํานวนหยิบมือหนึ่งแต่พระเจ้าก็อวยพรจน คริจะจากแห่งที่4ี่กำลังจะเปิดขึ้นแล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต้องฟังทนเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่เขามีเริ่มจากภาระใจวิสัยทัศน์และความเชื่อและคนใหม่ๆก็ถูกปลดปล่อยขึ้นมาพี่น้องสามารถเริ่มต้นได้จากการปลุกเบิกกลุ่มแคร์เราอยากจะมีกลุ่มแคร์ที่แจ้งวัฒนะเพิ่มขึ้นที่ลากบบาระบังรังสิตอ่อนนุช นี่เป็นพื้นที่ที่เราอยากจะเปิดขึ้นมาสี่แห่งอย่างน้อยแจ้งวัฒนะเรามีคนแล้วแต่เรายังไม่มีที่ใครมีที่บ้านที่ยินดีอยากจะเปิดให้เป็นพื้นที่สำหรับการรวมคนเพื่อตั้งกลุ่มแคร์ที่แจ้งวัฒนะช่วยบอกกันนะครับและแคร์เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าก็ให้เราทำสามยุทธวิธีนี้และผมเชื่อจริงๆว่าพระเยซูให้สิ่งนี้มีเหตุผลแน่ๆสร้างสาวกเพิ่มสาวก สร้างผู้เก็บเกี่ยวแล้วก็สร้างครือสัานะครับผมอยากจบด้วยมัทธิวบทที่13ข้อ33พระเยซูสอนว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนกับเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดเชื้อยีสต์หรือเชื้อขนมปังมันทำงานของมันในมิติที่ยากที่จะรับรู้ถ้าเป็นน้องเคยทำซาลาเปานะใส่ยีสต์เข้าไปปุ๊บซาลาเปาฟูขึ้นมาใหญ่เลย แล้วเข็นรถเข็นขายไหมครับโอ้โหลูกเท่านี้ห้าบาทนะใหญ่มากเลยไม่รู้ยีส์เยอะมากเลยหรือเปล่านะครับให,รนะใหญ่จริงๆนะใหญ่จนน่าตกใจ5บาทเองนะครับกัดไปนี่ฟูมากเลยนะยีสเนี่ยมันทํางานในมิติที่ยากที่จะรับรู้มันทํางานเงียบๆแต่มันส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ยีสมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแป้งอย่างช้าๆมัน transform มันเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งยีสใส่ไปนิดเดียวพอ แต่มันมีพลังมหาศาลที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนมเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆแต่งอกขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะปลายทางของมันถูกกำหนดไว้แล้วใน d n a ของมันว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แผ่นดินพระเจ้าก็เช่นกันอาจเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากทำงานอย่างเงียบๆอย่างช้าๆโดยไม่ทันสังเกตเห็นแต่สิ่งนั้นถูกระบุเอาไว้แล้ว ในปลายทางของแผ่นดินพระเจ้าคือการเกิดผลอย่างยิ่งใหญ่ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันขยายแผ่นดินของพระเจ้ามีคนอีกมากต้องการความช่วยเหลือและสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามันเพียงพอที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานเปลือด้วยกันครับผมอยากให้เราเริ่มต้นอธิษฐานเปลือด ผู้คนที่ทุกข์ยากลําบากทุกคนที่มีภาระหนี้สินคนที่ครอบครัวแตกสลายคนที่มีความทุกข์มีความเจ็บป่วยทางกายและสิ้นหวังให้เรายกเสียงขอเราอธิฐานเป็นคนเหล่านั้นในบ้านเมืองสังคมของเราขอให้เขาได้รับความช่วยเหลือให้เขาได้รับประปอรดด้วยกันนะครับพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระองค์โปรดเมตตาช่วยเหลือ คนที่ยากลำบากองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดขอใช้พี่น้องใช้ตัวข้าบลงให้เราเป็นผู้ที่นำแผ่นดินพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นพระเยซูส,ส,สอนเราด้วยชีวิตของพระอ,องค์พระอ,องค์ทำให้ดูว่าช่วยเหลือคนอย่างไรและขอทรงสอนเราที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นเบโตรอบอกว่า เงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่มีคือนามพระเยซูและเขาใช้น้มพระเยซูในการช่วยเหลือคนมากมายไม่ใช่เป็นแค่เงินทองของเขาแต่น้มพระเยซูที่อยู่ขึ้นกับเขาขอพระเจ้าทรงอวยพรคนที่ทุกข์ยากในสังคมในบ้านเมืองคนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเราขอพระเจ้าใช้เราใช้เราให้เป็นพระพรกับเขาเถิดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า อธิษฐานเผื่อญาติมิตรญาติพี่น้องของเราสิครับขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาคนในครอบครัวในวงญาติเพื่อนบ้านให้พระเจ้าได้โปรดช่วยเขาพระเจ้าเราขอให้ชีวิตเราได้สำแดงพระเจ้าออไปขอให้เราได้บอกเล่าเรื่องราวของพระอ,องค์เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่แสดงความดีความรักและความช่วยเหลือกับผู้คนและเมื่อคนถามเราจะบอกเขาว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ขอพระเจ้าโปรดไวยพรอาาิมิตรหลายคนคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องของเราให้เขาได้พบความรักของพระเยซูขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระองค์เจ้าฮาลลูยาฮาลลูอธิษฐานเผื่อตัวเราด้วยกันนะครับเป็นประการที่สามขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นผู้เก็บเกี่ยวทุ่งนาของพระเจ้าขอพระเจ้าใช้เราพระเจ้าค่ะและเราอธิษฐานขอพระเจ้าใช้เราให้เป็นผู้นําการเก็บเกี่ยว เป็นผู้ที่จะออกไปช่วยเหลือผู้คนคนที่มีใจหิวกระหายถึงวาระของเขาขอพระเจ้าสมบประเมตตาอวยพรพระเจ้าใช้เราแต่และคนที่นี่ผู้ที่ได้ยินขอให้กลายเป็นผู้ที่สอนต่อผู้ที่ได้รับขอให้กลายเป็นผู้ที่ให้ออกไปขอพระเยซูได้โปรดอวยพรเราทุกคนในกลุ่มแข์ของเราขอให้คนร้อยเปอร์เซ็นต์มีส่วนร่วมกันในการเก็บเกี่ยว ขอพระเจ้าให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวในการทำสิ่งที่เขาทำได้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าป,กป,กป,ปลุกเราจิตใจของเราให้เราเคลื่อนตัวเองและให้เราเคลื่อนคนอื่นไปร่วมกันได้ขอพระเจ้าวยพรป,ปลุกรเราจิตใจปลุกรเราชีวิตของเราที่จะมีส่วนสลับงามรับใช้พระเจ้าและขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผมอยากให้เราอธิษฐานใีประการหนึ่งด้วยกัน อธิษฐานให้แผ่นดินพระเจ้าลงมาตั้งบนแผ่นดินโลกนี้สิครับขอให้เป็นไปตามพระทัยพระเจ้าบนสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกให้เรายกเสียงอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของโะรงลงมาตั้งบนแผ่นดินโลกบนสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอพระเจ้าอวยพร ขอพระเจ้าอวยพรพปร่งเจ้านำพาคุศัจักมากมายผู้เชื่อมากมายให้ออกไปร่วมกันนำแผ่นดินพระเจ้ามาตั้งบนแผ่นดินโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้พนามของโรรองได้ช่วยเหลือจิตวิญญาณจำนวนมากให้พ้นจากความตายและอำนาจของบาปพระเยซูขอให้อธิษจานความสว่างลงมาตั้งขอให้ความเมื่ถูกขับไล่ออกไปในนามพระเยซูขอขยายแผ่นดินของพระเจ้าขอขยายแผ่นดินพระเจ้า และช่วยจิตปิญญาจำนวนมากแต่พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอลเลูยาฮาอลลูยาฮาเลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ